สวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะด้วยการใช้อาหารที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนได้นะคะซึ่งในหัวข้อวันนี้เนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เราจะฟื้นฟูสโตรกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยที่ทำงานผิดปกตินะเอามารวบรวมกัน2เรื่องเลยนะคะนะเท่ากับว่าเหมือนเป็นการคุยกันเนาะให้ความรู้กันไปด้วยในฐานะที่ตัวเองเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนื่องจากรู้สึกว่ามันอยากรู้อะนะอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆที่เราฟังมาเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะเราควรจะฟังแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์อะเนาะผลลัพธ์ในการที่มันแก้ปัญหาได้ค่ะทุกเรื่องเลยนะทุกคนเวลาเรารับข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลนั้นจะต้องทำให้เรานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแชร์ไลค์นี้นิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ไลค์ให้เนทนิดนึงนะแชร์เอาเก็บไว้ดูก็ได้นะคะเผื่อเอาไว้ทบทวนความจำหรือบางคนอาจจะเอาไว้ฟังก็ได้นะคะนะเดี๋ยวนี้แชร์ไปละทีนี้มีประเด็นคำถามอะเนาะสูตรในการที่เขาจะรักษาโรคกันนะคะวันนี้โรคหลอดเลือดสมองสโตรกเนี่ยมันเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนาะส่วนไทรอยมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่เนี่ยจับมารวมกันได้ยังไงจริงๆแล้วทุกโรคมันมีเหตุเกิดต้นตอมันมาจากที่เดียวกันเนาะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะในประเด็นของโรคหลอดเลือดและสมองหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยเราก็จะคิดไปว่าเอ้ยมันเกิดจากท่อเลือดและก็หลอดเลือดนะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงไทรอยเราก็จะคิดว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยค่ะถ้าเราจะรักษาร่างกายเราต้องมาทำความเข้าใจร่างกายเนาะว่าทำไมร่างกายจะต้องมีฮอร์โมนทำไมร่างกายจะต้องมีหลอดเลือดอยู่ในร่างกายนะแล้วร่างกายเนี่ยมีกระบวนการการทำงานยังไงนะคะซึ่งเวลาเราเรียนรู้ร่างกายเนาะเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับร่างกายแล้วสัญญาณต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกเนี่ยมันจะมีความเห็นบางอย่างนะที่ยังขัดแย้งกันอยู่เยอะมากเลยนะคะทุกคนที่บอกว่าขัดแย้งก็คือว่าพยากรณ์ของการเกิดโรคถ้าทางการแพทย์เขาเรียกพยาธิสภาพของการเกิดโรคอะไรเนี่ยนะเขาก็จะประมาณการว่าคนที่มีความเสี่ยงคนที่มีความอ้วนอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนที่มีความดันโลหิตสูงคนที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยนะก็จะมีพยากรณ์หรือว่าโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสโตรกอะไรพวกนี้แต่ถ้าเรามีการตั้งคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราเคยเห็นคนที่อ้วนเนี่ยอ้วนมากๆอ้วนเกินด้วยเขาก็ไม่เห็นมีสภาวะนี้แล้วคนที่เป็นสโตรกบางคนเนี่ยดูหุ่นเฟิร์มหุ่นแบบไม่อ้วนด้วยก็เป็นนะคะซึ่งเวลาเราตั้งคำถามเราจะได้เขาเรียกว่าจับโจรถูกตัวนะสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เราต้องรู้ว่าการที่เราจะรักษาโรคได้เราต้องเข้าใจร่างกายซึ่งเป็นกายหยาบของเราเนาะเราต้องรู้ว่าไอ้กายหยาบเนี้ยอวัยวะต่างๆเนี้ยมีหน้าที่อะไรเอาไว้ทำอะไรแล้วระบบกลไกอัตโนมัติเนี้ยส่งสัญญาณมาเพื่ออะไรนะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะเพราะมันจะมีกฎเกณฑ์2กฎเนาะกฎของธรรมชาติร่างกายกับกฎที่ใครสักคนนึงตั้งไว้ซึ่งเวลาเราไปหาหมอตรวจเลือดหมอเขาจะตรวจจากเลือดนะโดยเอาค่าความดันค่าคอเลสเตอรอลค่าเลือดต่างๆเนี่ยมาเป็นกฎเกณฑ์ทีนี้กฎเกณฑ์ใครที่เข้าตามกฎเกณฑ์นั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เขาเข้าใจจริงๆอะเนาะมันก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาเรียกว่ามันจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์เวลาเรามีอิสระจากกฎเกณฑ์นะคะทุกคนเราจะไม่กลัวโรคด้วยเนาะ1 2แล้วเราก็จะรู้วิธีการนะคะซึ่งอันนี้มันคือสำคัญมากว่าเราต้องรู้วิธีการแล้วเราต้องรู้ว่าไอ้สัญญาณเตือนต่างๆร่างกายที่เกิดมาเนี่ยร่างกายส่งสัญญาณมาแบบเนี้ยมันคือสัญญาณอะไรเราจะได้รู้นะเอาไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวนี้จะพูดถึงอันดับแรกก่อนนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราก่อนเนาะร่างกายเนี่ยจะมีอวัยวะที่เวลาเราจะรักษาโรคด้วยการกินนะคะเอาวันนี้มนุษย์เนี่ยจะต้องมีการกินนะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องกินนะเวลาร่างกายกินอะไรเข้าไปเนี่ย
อวัยวะ3ส่วนที่จะต้องทำงานเนาะก็คือตับแล้วก็ลำไส้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนนะทุกคนร่างกายของเราเนี่ยนะมันจะมีระบบ2ระบบเนาะระบบที่กินเข้าไปอะค่ะกินเข้าไปกับระบบตอนที่ไม่ได้กินนะร่างกายเนี่ยจะเตรียมอวัยวะเอาไว้เตรียมเครื่องยนต์กลไกของร่างกายเอาไว้ตอนกินและตอนไม่กินเพื่อรองรับเนาะเวลาเรากินอาหารนะคะจะมีกลไกที่ทำงานอยู่ก็คือระบบในร่างกายนี่แหละแล้วตอนไม่กินร่างกายก็มีระบบนี้ที่เนพูดเพื่อให้ทุกคนจะได้รักษาร่างกายถูกต้องนะอันดับแรกเวลาเรากินก่อนนะร่างกายต้องมีตับเอาไว้นะเวลากินเข้าไปตับจะเป็นตัวคัดกรองอะค่ะทุกอย่างที่เป็นแป้งน้ำตาลมันจะผ่านตับเนาะพอมันผ่านตับปุ๊บโอกาสที่เรากินแป้งกินน้ำตาลเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรากินเกินตับแล้วก็แข็งได้ตับแล้วก็อักเสบได้ตับเราก็มีปัญหาได้ถ้าเรากินอาหารผิดประเภทนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราไม่กินอันนี้เราต้องรู้ไว้นะทุกคนยามที่เราไม่กินเนี่ยกลไกเนี่ยมีมาแต่กำเนิดแล้วนะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยพอเราไม่กินปุ๊บร่างกายเราจะมีเขาเรียกว่าการผลิตน้ำตาลขึ้นมาค่ะซึ่งกลไกของการผลิตพลังงานกลูโคสขึ้นมาของร่างกายเนี่ยแม้ไม่กินร่างกายก็ผลิตนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เนื่องจากมันจะมีอวัยวะบางอวัยวะค่ะที่จำเป็นต้องใช้พลังงานเนาะไม่มีไมโตคอนเดรียต้องใช้พลังงานซึ่งร่างกายเนี่ยก็จะสังเคราะห์เขาเรียกว่ากลูโคสเขาเรียกเป็นภาษาทางชีววิทยาของร่างกายว่าระบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงมันจะได้ดูแบบเผื่อบางคนที่เคยฟังเรื่องพวกนี้ก็จะคุ้นเนาะเขาเรียกว่าระบบกลูโคนิโอเจเนซีสก็คือระบบของการสังเคราะห์กลูโคสที่มันมีอยู่ในระบบของร่างกายอยู่แล้วค่ะหมายความว่าแม้ว่าเราจะหยุดกินเนี่ยเราก็จะไม่มีการเสียชีวิตนะคะเราให้เรานึกถึงเด็กที่ติดถ้ำอยู่นะเขาก็ไม่เสียชีวิตเพราะร่างกายมีระบบผลิตพลังงานกลูโคสนี่แหละเอาออกมาใช้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วมันมีประโยชน์อะไรทำไมเราต้องรู้ที่เราต้องรู้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลออกมาใช้ได้มันจะมีเนาะที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเอาพลังงานพวกนี้มาใช้ได้ก็มีนะก็คือเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าเตาพลังงานเนี่ยเกิดการเสียหายเหมือนคนที่กินอาหารผิดพลาดเนาะเวลาที่เราจะกินอาหารให้มันตรงและไม่ผิดพลาดนะคะคำว่าไม่ผิดพลาดในที่นี้คือว่าไม่ทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลนะก็คือเราต้องกินให้บาลานซ์อ่ะกินให้เป็นและในส่วนของการบาลานซ์คนที่เป็นสโตรกคนที่เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับพวกนี้นะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าอาหารตรงไหนเนาะที่มันทำให้หลอดเลือดเกิดการเสียหายมันทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดเราต้องเข้าใจตรงนี้เนาะอย่างอาหารเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะมันจะมีอาหารหลายเขาเรียกว่าหลายฟอร์มหลายแบบหลายศาสตร์บางคนจะกินอาหารแบบพืชที่เป็นพลังงานต่ำไขมันต่ำพวกนี้มันก็ไม่ผิดนะทุกคนเราสามารถที่จะกินสูตรอะไรก็ได้ไขมันต่ำโปรตีนต่ำก็ได้บางคนก็กินสูตรนี้เนาะแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเรากินสูตรใดแล้วก็ตามผลลัพธ์ของมันนะคะผลลัพธ์ที่เราใช้สูตรอาหารเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นที่จะชี้วัดว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยซึ่งสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะวันนี้เราพูดกันในมุมที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับไปวัดจากค่าเลือดค่าตัวเลขนะแต่มันเป็นการชี้วัดจากในร่างกายของเราซึ่งเวลาร่างกายมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันเนาะแต่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนตามนี้มาจะเข้าใจแล้วอย่างตัวคอเลสเตอรอลเวลาที่เราจะถามเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจะต้องรู้ลึกไปกว่านั้นนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะแต่วันนี้จะไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแต่จะสรุปแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการกินถูกต้องอะค่ะเวลาเรากินถูกต้องปุ๊บมันจะส่งสัญญาณมาสู่ร่างกายของเราหลอดเลือดเราจะไม่เกิดการอักเสบทุกคนเพราะหลอดเลือดไม่อักเสบโอกาสที่เราจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดที่จะเป็นสโตรกที่จะเป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตันหรือหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บโอกาสเนี้ยมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเรากินไม่เป็นเนาะการกินไม่เป็นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นตัวสโตรกเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอันดับแรกถ้าจะแก้ไขเรื่องอาหารการกินนะทุกคน1เราต้องรู้ก่อนว่าพลังงานที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเนาะเราต้องเลือกพลังงานเป็นนะคะถ้าวันนี้เราเลือกไม่เป็นปุ๊บโอกาสที่เราจะเป็นโรคไม่ต้องสโตรกหรอกเป็นอะไรก็เป็นได้นะเป็นได้หลายโรคเลยถ้าเราเลือกพลังงานไม่เป็นซึ่งพลังงานมันก็ซ้ำเดิมรูปเดิมนะทุกคน1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมันที่ดีแต่เวลาที่เราจะกินนะคะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ดีแต่เวลาที่เราจะกินน่ะเราต้องรู้ว่าเราควรจะกินพลังงานในส่วนไหนที่เหมาะสมกับร่างกายของเราเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากินไม่รู้อะเราไม่ได้จัดสรรพลังงานเนาะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เรากินโปรตีนไปเท่าไหร่เราอยู่แบบไม่ได้ตั้งใจอะเรากินข้าว3มื้ออย่างเงี้ยเราก็กินแป้งกินน้ำตาลไปโดยที่เราก็ไม่รู้ก็ใช้ชีวิตไปแบบไม่รู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการที่พลังงานมันเริ่มทำงานสูญเสียระบบหรือว่าผิดระบบเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะตั้งใจที่จะเลิกจากสโตรกได้มันต้องออกแบบอาหารก่อนนะคะสรุปที่พูดมายาวเนี่ยทุกคนแล้วข้อสำคัญก็คือเดี๋ยวนี้จะบอกถึงกลไกในร่างกายของเราเนาะร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่ผลิตน้ำตาลให้เราซึ่งอวัยวะที่ผลิตน้ำตาลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้อวัยวะพวกเนี้ย3อวัยวะเนี้ยเขายังคงเป็นอวัยวะที่ดีมากๆเนาะเขาก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้กินทั้งวันเราก็จะไม่หิวมันเหมือนคนที่มีระบบพลังงานที่ดีนะก็จะไม่รู้สึกหิวหรือไม่รู้สึกว่าพอจะกินก็จะหิวมากๆหิวเยอะแยะเหมือนคนเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยซึ่ง อวัยวะที่ผลิตน้ำตาลเนี่ยมันจะมีอยู่3อวัยวะคือตับไตแล้วก็ลำไส้นะทุกคนตับไตแล้วก็ลำไส้ทีเนี้ยตับเนี่ยจริงๆแล้วตับก็ทำหน้าที่500กว่าหน้าที่ถ้าเราสนใจเรื่องร่างกายเนาะเราจะรู้ว่าตับเราทำงานมากเลยทุกคนจะสังเกตไหมว่าทำไมมันจะมีสูตรจะต้องไปดีท็อกตับจะต้องไปทำให้ตับสะอาดอะไรลักษณะเนี้ยก็เพราะว่าตับเนี่ยมีหน้าที่เยอะมากเลยนะคะ500กว่าหน้าที่ซึ่งตับเนี่ยจะสังเคราะห์กลูโคสเนาะเพื่อที่จะเอาไปให้สมองของเราเนี่ยค่ะมีพลังงานที่เพียงพอเนาะอันที่2ทำให้เม็ดเลือดแดงเราเนี่ยมีพลังงานที่เพียงพอมันจะต้องถูกทำจากตับอะค่ะถ้าสมมุติตับเราดีนะเม็ดเลือดแดงก็จะดีด้วยเนาะถ้าตับเราดีต่อมหมวกไตเราก็ดีด้วยถ้าสมมติตับเราไม่ดีต่อมหมวกไตไม่ดีต่อมหมวกไตเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนนะคะถ้าสมมุติว่าทำงานไม่ดีมันก็จะเกิดการที่ต่อมหมวกไตล้าเนาะในร่างกายของเราทุกๆอย่างเนี่ยมันทำงานสมดุลเชื่อมโยงกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเวลาเราจะกินอะเรานึกถึงตับก่อนถ้าเรากินเป็นนะอาหารที่ดีต่อตับก็คืออาหารที่เป็นสารอาหารนะอาหารที่ไปทำร้ายตับแอลกอฮอล์เหล้ายาบุหรี่อะไรที่เป็นสารเคมีทุกอย่างเนี่ยทำร้ายตับหมดเลยสมมติวันนี้เราไปโกกผมเราไปทำอะไรที่เป็นเคมีเราไปฉีดอะไรใส่ร่างกายมันก็คือทำร้ายตับทั้งหมดแล้วพอตับเราเกิดการเสียหายปุ๊บมันส่งผลไปถึงท่อเลือดหลอดเลือดไปถึงสมองไปถึงในส่วนของเม็ดเลือดแดงนะคะเวลาคนตับไม่ดีเม็ดเลือดแดงก็ไม่ดีนะทุกคนไปถึงต่อมหมวกไตด้วยเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะอันนี้อวัยวะที่1คือตับเพราะฉะนั้นอันนี้ตับสำคัญมากแล้วเวลาเนทจะพูดถึงตรงนี้นะคะการฟื้นฟูสุขภาพหรือการฟื้นฟูร่างกายด้วยอาหารเป็นยาในสูตรของบางคนบางท่านบางหมอหรือบางโค้ชเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีอาหาร 100% นะแต่ของเนทเนี่ยไม่ได้ใช้สูตรอาหาร 100% อันนี้ขอพูดตามตรงเลยเนาะของเนทเนี่ยเป็นสูตรใช้สารสกัดร่วมกับการออกแบบอาหารเนื่องจากเพราะอะไรเพราะแม้แต่ว่าสูตรบางสูตรเนาะที่เขาใช้ในการฟื้นฟูร่างกายค่ะถึงแม้จะเป็นโดยหมอเนาะแต่ในช่วงแรกเนี่ยบางเคสอ่ะเขายังจะต้องมีการกินวิตามินค่ะซึ่งมันมีวิตามินที่เยอะมากที่ใส่เข้าไปยกตัวอย่างเนาะวิตามินดีวิตามินซีวิตามินหลายวิตามินมากเลยนะคะแบบเรียงกันหลายๆวิตามินมากเลยทีเนี้ยประเด็นก็คือแบบนี้แต่ว่าสูตรของเนทเนี่ยไม่ได้ใช้วิตามินนะทุกคนหลายๆคนชอบมาถามเรื่องวิตามินดีวิตามินซีแมกนีเซียมอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะเนทไม่ได้ใช้วิตามิน
แต่สูตรที่เนชใช้เนี่ยจะเป็นการใช้การ activate ร่างกายค่ะซึ่งคำว่าการ activate ร่างกายคือการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยกลับคืนสู่สมดุลที่มันเสียหายนะให้มันถูกฟื้นฟูให้มันถูกแก้ไขซึ่งจะบอกแบบนี้นะคะว่าตับของเราเนี่ยสำคัญเนาะถ้าสมมติวันนี้ตับเราทำงานไม่ดีตับเราเสื่อมตับเรามีไขมันเกาะตับเรามีพิษเยอะสมองเราก็จะทำงานไม่ดีค่ะเม็ดเลือดแดงหลอดเลือดเราก็จะทำงานไม่ดีเนาะต่อมหมวกไตเราก็ทำงานไม่ดีนะคะมันจะเสียหายซึ่งถ้าต่อมหมวกไตล้ามันก็มีผลต่อไตของเราไตมันก็จะเสื่อมนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เนแนะนำทุกคนก็คือการ activate ยีนทำให้ตับเราแข็งแรงวันนี้ถ้าใครสามารถทำให้ตับแข็งแรงได้อันนี้คือเขาเรียกว่ากลไกที่จะทำให้เราหายโรคได้เลยเนาะถ้าตับฟื้นเนี่ยนะคะอันนี้ใช้การ activate ตับส่วนในเรื่องของอีกตัวนึงที่เขาช่วยผลิตกลูโคสให้กับร่างกายของเราเวลาที่ร่างกายเราสมมติคนที่เจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยนะถ้าไตทำงานดีเนี่ยหรือไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเจ็บป่วยนะคะเวลาคนเจ็บป่วยแล้วระบบพวกนี้มันทำงานไม่ได้ดีแล้วทุกคนรู้ได้ไงว่าไม่ได้ดีก็เราจะรู้ว่าเราจะสังเกตได้จากเขาที่คนป่วยแล้วมันจะผอมแห้งเนาะผอมรีบผอมแบบคนป่วยอะค่ะแต่ถ้าระบบพวกนี้มันยังทำงานดีอยู่ตับทำงานดีอยู่ถึงแม้บางครั้งเราไม่มีกินนะสมมติว่าไม่ได้กินไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอาการแบบกล้ามเนื้อรีบหรือว่าป่วยหรือว่าเกิดปัญหาซึ่งเวลาคนป่วยเนี่ยนะคะนอกจากจะป่วยจากการตรวจเลือดแล้วเนาะเราดูสภาพภายนอกเราก็จะรู้ว่าป่วยค่ะเหตุผลก็คืออวัยวะที่เนี่ยกล่าวไปเนี่ยมันเกิดการบกพร่องเกิดการเสียหายอวัยวะที่2คือไตเวลาที่เรากินผิดพลาดหรือเวลาที่เราใช้ชีวิตผิดมาเนาะไตมันจะเสียหายเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะผลิตกลูโคสเนาะเพื่อที่จะทำไปให้สารอาหารแก่ต่อมหมวกไตนะคะแต่ทีเนี้ยพอไตมีปัญหาต่อมหมวกไตก็จะมีปัญหาไปด้วยกับอีกอันนึงคือลำไส้เวลาที่เราไม่ได้กินลำไส้ก็ช่วยผลิตกลูโคสให้เราเหมือนกันเนาะนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลำไส้ผลิตกลูโคสเพื่อที่จะเอาไปเป็นสารอาหารให้กับเม็ดเลือดแดงนะแต่ทีเนี้ยพอลำไส้เรามีปัญหามันก็จะเกิดการมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูแลสุขภาพนะทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องสโตรกนะสโตรกเองเนี่ยตับก็ต้องดูแลให้ดีนะคะวันนี้ถ้าเรากินเป็นตับเราจะทำงานดีนะวันนี้ถ้าเราแอคทีเวตยีนได้มันคือกระบวนการการล้างตับการทำให้ตับใหม่ตับใสซึ่งตับมีหน้าที่500กว่าหน้าที่และ3หน้าที่ที่กล่าวไปก็คือว่าการให้พลังงานกับสมองตับดีสมองจะแจ่มใสนะทุกคนตับดีการนอนหลับก็จะดีเนาะตับดีเม็ดเลือดแดงก็จะดีค่ะซึ่งเม็ดเลือดแดงมันจะเป็นมีออกซิเจนนำส่งสารอาหารถ้าเม็ดเลือดแดงเราดีแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงเราไม่ดีร่างกายเราก็อ่อนแอคนที่เม็ดเลือดแดงมีปัญหานะคะทุกคนมันก็จะเพลียมันก็จะเหนื่อยสวัสดีเจ๊อิมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอมเมนต์เนาะทีนี้ตับเราต้องโฟกัสที่ตับเวลาเราไปกินสารสกัดสารอาหารใดๆก็ตามทุกคนกินอะไรที่มันช่วยฟื้นฟูตับอันนี้สำคัญมากถ้าวันนี้สิ่งที่กินฟื้นฟูตับขอถามเรื่องโปรตีนกระป๋องราคา990บาทนะคะเจ๊อิ่ม1กระป๋อง990บาทเวลาฟื้นฟูตับตับดีมีใช้ไปฝากครึ่งเพราะว่าตับทำหน้าที่กว่า500หน้าที่เราสังเกตเวลาคนตับดีมันจะสะท้อนตาเราจะใสนะตับดีไม่เป็นฝ้าค่ะเวลาคนเป็นฝ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการตากแดดนะทุกคนตากแดดเนี่ยหน้าดำเฉยแต่ฝ้ามาจากเลือดตับไม่ดีก็จะเป็นฝ้าเนาะตับไม่ดีก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะถุงน้ำดีเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเพราะว่าตับใหญ่มันมีปัญหาเนาะถุงน้ำดีก็มีปัญหาตับไม่ดีก็จะมีปัญหาไปที่ตับอ่อนด้วยเพราะถ้าตับแก่ก็ได้ตับแก่มีปัญหาตับอ่อนต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราดูแลสุขภาพเน็กขอให้ทุกคนโฟกัสเรื่องตับสิ่งที่ตับไม่ชอบคือยาสารเคมีความโกรธความเครียดการไม่ได้พักผ่อนเนาะการนอนน้อยแต่สิ่งที่เป็นมิตรกับตับนะคะไขมันที่ดีนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันสกัดพวกน้ำมันสกัดทั้งหลายแหล่นี่แหละเป็นมิตรต่อตับทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็นอกจากน้ำมันสกัดใครที่ทาน NRF2 อยู่อันนี้คือตัวที่เขาเรียกว่าอัศวินสำหรับช่วยตับจริงๆนะคะถ้าใครทานอยู่นะNRF2 เนี่ยจะช่วย activate ตับ
ออกกำลังกายตับทุกวันทุกวันเวลาเราใส่ NRF2 เข้าไปค่ะรวมถึง NRF1 ก็ด้วย2ตัวนี้เป็นตัวช่วยทำให้บริหารตับอ่ะทำให้ตับทำงานดีค่ะทำงานได้อย่างยืดหยุ่นเนาะ NRF2 กับ NRF1 ช่วยเอาพิษออกไปจากตับช่วยสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหากับตับกับตับอ่อนกับถุงน้ำดี NRF2 ช่วยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครทานอยู่ซึ่งเนสจะใช้สูตรเนี้ยในการที่จะ activate สำหรับคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องตับแต่เดี๋ยวบางคนจะงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสโตรกเมื่อตับดีแล้วนะคะการส่งสัญญาณท่อเลือดและหลอดเลือดไปที่สมองเนี่ยการลำเลียงเม็ดเลือดแดงไปที่สมองเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตับจึงสำคัญนะอาหารที่ตับไม่ชอบคืออาหารหวานนะคะของหวานทุกชนิดโดยเฉพาะหวานสังเคราะห์เนาะแป้งที่เป็นแป้งที่กระตุ้นอินซูลินแรงๆที่เป็นสังเคราะห์อันนี้ตับไม่ชอบคือเราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ค่ะส่วนไขมันที่ดีวันนี้ตับของเราชอบไขมันที่ดีค่ะชอบมากถ้าเรากินได้แต่ส่วนใหญ่มนุษย์ไม่ค่อยกินไขมันที่ดีทุกคนเรากินได้น้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ลองโฟกัสการกินให้ได้เยอะมันก็จะดีนะคะกับอีกอาหารที่จะช่วยฟื้นฟูตับอาหารทุกอย่างที่จะซ่อมตับที่จะซ่อมอวัยวะคือโปรตีนนะคะวันนี้ถ้าเรากินโปรตีนพอโปรตีนครบโปรตีนถึงอันนี้คือสำคัญมากคือเนจะเล่าถึงตัวเนให้ฟังนะตื่นเช้ามาเนี่ยเนเบต้ากูแคน5เนาะจากนั้นเนก็สนใจกินโปรตีนเนี่ยคือต้องกินให้มันพอก่อนนะคือในแต่ละการพอของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างเราเอาน้ำหนักตัวเป็นเกณฑ์นะคะอย่างเน้น้ำหนักตัว47เนี่ยเนก็ทานโปรตีนให้ได้47กรัมแล้วค่อยไปกินอย่างอื่นแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องโปรตีนอะเราจะไม่ค่อยได้กินโปรตีนทุกคนเพราะเนรู้ได้ยังไงเพราะเนรู้จักคุณอานะอย่างคุณอาเนี่ยวันนี้ไม่ได้บังคับให้กินโปรตีนก็จะลืมแต่เนต้องบังคับนะบังคับว่ายังไงคุณอาต้องเสิร์ฟโปรตีนเข้าไปก่อนนะคะขอ1กระป๋องค่ะแต่ไม่กินทุกวันได้ไหมคะได้เลยนะคะจะอิ่มไม่ต้องกินทุกวันก็ได้คือโปรตีนเนี่ยสมมุติเดี๋ยวขอเล่าเรื่องโปรตีนนิดนึงนะโปรตีนเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติวันนี้จะอิ่มไปกินไข่ต้มนะไข่ต้มได้ก็คือได้โปรตีน6กรัมสมมุติว่าไข่ต้มเล็กๆนะประมาณ6กรัม7กรัมเงี้ยหรือถ้าไปกินเต้าหู้ก็ได้โปรตีนไปกินถั่วก็ได้โปรตีนคือโปรตีนมันมีอยู่ในธรรมชาติเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเพียงแต่บางครั้งอะเนาะบางทีเราไม่ค่อยได้กินพวกเนี้ยแล้วเราไปกินอาหารเป็นจานเนี้ยเราก็จะได้ข้าวมาเยอะแต่ว่าการกำหนดโปรตีนด้วยการชงมันง่ายกว่าไงคะมันง่ายกว่าตรงที่ว่าอ่ะวันนี้ต้องการโปรตีน18กรัมเราก็เทโปรตีนใส่ในแก้วใส่ในน้ำกรึบวันนี้เราได้ละโปรตีน18กรัมที่เหลือเราจะไปเพิ่มอีกสมมุติว่า18 2 36ถ้า2สกู๊ปเป็น36เนาะอย่างเน้นน้ำหนัก47อย่างเงี้ยมันต้องให้ได้47กรัมเราก็ไปหาแหล่งโปรตีนอื่นมากินอีกให้มันหลากหลายอาจจะไปกินไข่ต้มอาจจะไปกินเต้าหู้อาจจะไปกินเห็ดอาจจะเป็นกินถั่วนะคะโปรตีนมีวิตามินไหมคะมีนะคะโปรตีนในสูตรเนี้ยจะมีซูเปอร์ฟู้ดคำว่าซูเปอร์ฟู้ดก็คือวิตามินนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้แจกแจงออกมาเป็นวิตามินอะไรนะยกตัวอย่างซูเปอร์ฟู้ดที่ใส่ในกระป๋องโปรตีนนะคะจะเป็นทำมาจากแอปริคอตเนาะแอปริคอตเนี่ยมันมีวิตามินวิตามิน B17 ถ้าเนจำไม่ผิดนะวิตามินตัวนี้มันช่วยต้านมะเร็งนะมันช่วยต้านการอักเสบหรือในสารอาหารในบรอกโคลีมันก็จะมีวิตามินของมันอยู่นะในหน่อไม้ฝรั่งเพียงแต่ว่าหรือแม้แต่ซื้อซูเปอร์ฟู้ดในสูตรในกระป๋องเนี่ยมี22ชนิดนะคะมีครบถ้วนอยู่ในนี้นะแล้วหวานไหมคะตัวนี้เขาใช้ความหวานที่แบบไม่กระตุ้นอินซูลินคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะไม่ต้องไปกังวลว่าอุ๊ยกินแล้วน้ำตาลจะขึ้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยสามารถคนเป็นเบาหวานทานได้เลยค่ะตัวโปรตีนตัวเนี้ยเขาทำขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะเล่าในฐานะที่เดี๋ยวเผื่อบางคนอยากจะทานเนาะคือเขาทำมาเนี่ยคือมันมีสารอาหารครบมีซูเปอร์ฟู้ดครบอย่างซูเปอร์ฟู้ดเดี๋ยวขอเล่าเรื่องซูเปอร์ฟู้ดนิดนึงสมมติเรากินผักเคลนะในผักเคลเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีสารอาหารอยู่ในนั้นอะแบบเนี้ยเขาเรียกซูเปอร์ฟู้ดค่ะคือซูเปอร์ของสารอาหารเยอะแยะครบครันเต็มไปหมดแต่ในสูตรเนี่ยเขาใส่ถึง22ชนิดเพราะฉะนั้นบางคนขี้เกียจไปหาสารอาหารก็กินแบบเนี้ย1สกู๊ปได้โดยที่ไม่ต้องกินทุกวันหรือไม่ต้องกิน
ติดต่อเยอะไปก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับการช่วยเรื่องกระดูกคือมันอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะเนี่ยจะบอกแบบนี้โปรตีนเนี่ยในปริมาณที่ช่วยกระดูกนะถ้าสมมุติว่าคนที่กระดูกมีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมนะอย่างเจ๊อิมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะเนี่ยอันนี้จากความคิดของเนนะคะถ้าเรากินโปรตีนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินให้ถึงให้พอเนาะแต่เวลาคนที่บกพร่องอะค่ะบกพร่องเรื่องกระดูกบางทีโปรตีนแค่โปรตีนแบบเนี้ยที่เรากินอะมันจะส่งสัญญาณไปไม่ถึงระดับที่จะไปช่วยกระดูกสังเกตไหมว่าทำไมเขาจึงต้องทำคอลลาเจนสูตรสำหรับการดูแลกระดูกนะมันจะมีนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็คืออนุพันธ์ของโปรตีนคือการย่อยโปรตีนมาแต่เพียงแต่ว่าทำให้มันย่อยเล็กละเอียดมากแล้วก็พอละเอียดมากปุ๊บมันดูดซึมเข้าไปในระดับที่แบบจะไปทำให้แก้ปัญหาที่กระดูกอย่างเมื่อเช้าคุณอาทานตัวดีบูนนะคะซึ่งคุณอาเนี่ยทานโปรตีนแต่คุณอายังทานดีบูนอยู่นะคะดีบูนเนี่ยจะเป็นสูตรที่มีทั้งแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นแคลเซียมผงเนาะร่างกายเนี่ยดูดซึมเอาไปใช้ได้แบบอันนี้ระดับเห็นผลนะคะตัวดีบูนนะพเนทดลองทานมาหมดแล้วเนเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเยอะแบบนั่งไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนกิน F2 กินยาละลายลิ่มเลือดสมองได้ไหมคะท่านที่ถามเนนะเนจะบอกแบบนี้นะคะตัว NRF2 เนี่ยเขาช่วยขจัดพิษในเลือดเนาะแต่เขาไม่ได้ไปทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เลือดแต่ทีเนี้ยท่านที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนจะบอกแบบนี้นะคะเวลาเราทานยาละลายลิ่มเลือดสมมติทาน1เนี่ยไม่รู้ว่าทานเท่าไหร่เนาะสมมติว่าทานวันละ1เม็ดอะแล้วพอทาน NRF2 ไปด้วยปุ๊บยาตัวเนี้ยมันจะออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าบางคนเคยกินยาแก้ปวดแค่1เม็ดเนี่ยก็จะหายปวดแล้วเนาะแต่พอทาน NRF2 ไปเนี่ยไม่ต้องถึง1เม็ดค่ะแค่ครึ่งเม็ดพอเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เซลล์ของเราสะอาดแล้วอะสารอาหารหรือยาหรืออะไรเข้าไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานตัว NRF2 เนี่ยสามารถลดการใช้ยาได้มันจะมีหลายเคสมากเลยที่ติดบุหรี่เนาะติดยาก็จะเลิกยาได้เลยค่ะทีนี้ท่านที่ถามเนี่ยเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าเรากินยาละลายลิ่มเลือดไปเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักว่าเรากินไปเพราะอะไรนะส่วนลิ่มเลือดเนี่ยถ้าเราจะทำให้เขาไม่ต้องเกิดปัญหาก็คือเราอย่าไปทำให้เขาอักเสบแต่เวลาเรากินยาลิ่มเลือดไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีลิ่มมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีลิ่มมาเนาะแต่ลิ่มเนี่ยมันมาจากการอักเสบอะค่ะแต่วันนี้ถ้าเราไม่ลดการอักเสบอะค่ะไอ้ลิ่มนั้นก็จะไม่หยุดเกิดลิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงให้มันหยุดต้นตอการอักเสบให้ได้ซึ่งตัว NRF2 เนี่ยเขาเป็นตัวเขาเรียกตัวพ่อของการลดการอักเสบนะคะถ้าเนี่ยคุณท่านที่ถามนี่มาเนาะกินคู่กันได้แต่ต้องรู้ว่าเอ้ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยเขาจะทำให้ฤทธิ์แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไปลดยาค่ะแต่ถ้าเราไม่ลดยาเดี๋ยวยามันก็จะรู้สึกแรงเนาะตัว NRF2 ไม่ใช่ยานะคะเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติเนาะอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วเพื่อที่จะมากระตุ้นให้เกิดกลไก Keep One Nerve 2ในร่างกายซึ่งกลไกเนี้ยมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาของกระบวนการในการกำจัดพิษกระบวนการในการปกป้อง DNA นะกระบวนการในการที่ทำให้เซลล์เราใสเซลล์เราใหม่พอเวลาเซลล์ใสเซลล์ใหม่เกิดขึ้นทุกคนให้นึกถึงเวลาเราบ้านโล่งๆอะค่ะกับบ้านรกบ้านเต็มไปด้วยข้าวของนะเวลาเซลล์เราสกปรกอะเซลล์เรามันรกเต็มไปหมดเลยก็เรียกเซลล์เกิดสนิมเนาะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดโรคนะคะคุณเนทเป็นอะไรคะถึงกินยาละลายลิ่มเลือดแล้วกินแล้วห้ามหยุดใช่ไหมคะคุณเนทเป็นอะไรคะถึงกินคือเนทไม่เคยกินยาละลายลิ่มเลือดนะคืออย่างนี้เนทที่ถามว่าเนทเป็นอะไรตอนนั้นคือเนทมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมนะคะแล้วก็หมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วที่บอกว่าที่เป็นเยอะๆที่พูดถึงเรื่องดีบูนที่ทานดีบูนเนาะเพื่อที่จะรักษากระดูกอะค่ะเพราะเมื่อก่อนเนทจะนั่งอย่างเงี้ยนั่งได้ไม่ถึง20นาทีจะปวดหลังมากแล้วเมื่อก่อนก็จะแบบต้องนอนอะขับรถไม่ได้ต้องนอนไปนั่งนานไม่ได้แต่ตอนนี้คือทุกสภาพมันกลับฟื้นคืนมาแล้วนะแต่ส่วนสรุปเนี่ยไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดนะคะส่วนที่ถามว่าไอ้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยกินแล้วห้ามหยุดใช่ไหมคะประเด็นนี้นะคือเจ๊อีมเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่ายาละลายลิ่มเลือดเนี่ยถามว่าเรากินไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเกิดลิ่มเลือดร่างกายเกิดลิ่มเลือดมาเพราะอะไรเพราะร่างกายเราอักเสบค่ะแต่เมื่อเราลดการอักเสบได้มันจะไม่เกิดลิ่มเลือดและวิธีการที่จะลดการอักเสบในร่างกายเขาเรียกว่า
ลดการเป็นสนิมเนาะเวลาร่างกายเป็นสนิมมันอักเสบนะคะตัว NRF2 ค่ะเขาช่วยลดการอักเสบลดสนิมอันนี้คือนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่ไปหยุดกลไกในระดับ DNA แต่ว่ามันต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เอาไปช่วยแต่ถ้าเราจะหยุดการอักเสบของหลอดเลือดเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการกระตุ้นอินซูลินนะคะเลือดมันจะอักเสบคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะเกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบนะเพราะมันเกิดเขาเรียกว่าน้ำตาลมันไปเกิดปัญหากับร่างกายคืออย่างนี้เนี่ยจะบอกเวลาเรากินน้ำตาลนะถ้าคนปกติเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินนะคะเขามีเอาไว้เพื่อให้เกิดการตอบสนองแบบตรงไปตรงมาเนาะอินซูลินของเราเนี่ยมีประโยชน์แต่เวลาเรากินอาหารที่แป้งและน้ำตาลมากเกินไปอินซูลินเขาเดี้ยงเขาก็จะไม่ตอบสนองต่อการใช้พลังงานเนาะพอไม่ตอบสนองพอมันกินไปเยอะเยอะเยอะมันก็เกิดการค้างของอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินแป้งกินน้ำตาลเยอะอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีที่จะลดการอักเสบก็คือหยุดกินสิ่งที่กระตุ้นอินซูลินนะคะหยุดแป้งหยุดกินน้ำตาลไปเลยแล้วย้ายการกินกินไขมันดีกินโปรตีนนะเราก็ต้องเลือกแหล่งโปรตีนแต่ถ้าเราทำแบบนั้นแล้วมันไม่เป๊ะไม่เป๊ะซึ่งเวลาเขาจัดสรรอาหารสมมติว่าสูตรถ้าเราไปเข้าคอร์สหมอนะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันต้องเป๊ะมากเลยค่ะแต่ทีนี้บางคนไม่สามารถเป๊ะได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสูตรของเนสเนี่ยเนสไม่ได้สอนเรื่องการออกแบบอาหารแต่ว่าเนสสอนทุกคนแต่ว่าสูตรของเนสเนี่ยบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนสามารถออกแบบอาหารได้ทุกคนก็ออกแบบแต่ถ้าเราออกแบบไม่ได้มันมีเทคโนโลยีที่ช่วยเราได้ก็คือตัว activate gene นะ NRF2 ซึ่งพอเรา activate gene แล้วเราดีขึ้นแล้วสมมุติเราเกิดงบประมาณเราไม่เพียงพอเราก็เปลี่ยนไปกินอาหารที่ดีแต่ว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยเราได้ตอนที่ร่างกายมันอักเสบเนาะมันช่วยเรานะคะแต่ถ้าเราทานต่อเนื่องก็ไม่มีข้อเสียเพราะเรายิ่งกินยิ่งทานไปมันก็ยิ่งช่วยร่างกายเราเนาะสวัสดีค่ะคุณเนรับชมจากสงขลาขอบคุณคุณบุญสิตามากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะโอเคนะคะทุกคนสรุปคืออย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตับเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าเรากินยาทุกคนยาทำร้ายตับมากเลยเนาะสองสารเคมีทำร้ายตับน้ำตาลทำร้ายตับแอลกอฮอล์ทำร้ายตับควันบุหรี่เนาะเวลาเราเจอพิษเราเจอน้ำยาอะไรต่างๆน้ำยาเกี่ยวกับการโกกผมซึ่งเนสเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกกผมเลยนะในชีวิตเนี้ยโกกประมาณ2ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือยืดผมนะคะเนี่ยก็พยายามที่จะทำผมให้มันดำอยู่ตลอดเวลาคิดเอาไว้นะทุกคนว่าจะไม่โกกผมนะไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้สิ่งที่เนททำก็คือว่าทำเซลล์ของเราให้ได้รับสารอาหารให้พอค่ะแล้วก็ไม่ไปเอาพิษมาใส่เซลล์เนาะแต่ถามว่าเนททำได้เป๊ะไหมก็ไม่ได้เป๊ะนะทุกคนอันนี้เนทขอยอมรับความจริงบางทีเนทก็ไปกินขนมเหมือนกันไม่ใช่ไม่กินแต่ทีนี้ว่าตัว NRF2 อย่างที่เล่าให้ฟังอะนะเวลาเราใช้ไปเนี่ยค่ะข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะทำให้ตับเราเหมือนออกกำลังกายอะ activate ตับนะคะคุณสุไม่หาภาษาอังกฤษไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีนะคะท่านใหม่ที่เข้ามาจะบอกแบบนี้ตับเนี่ยสำคัญการออกกำลังกายตับสำคัญกว่าการไปออกกำลังกายแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าเราเดินไม่ดีนะหรือเราใช้กำลังร่างกายไม่ดีใช้ได้หมดนะคะจะไปเดินจะไปวิ่งจะไปเวทเทรนนิ่งจะไปเอ็กเซอร์ไซส์อันไหนก็ดีแต่ดีที่สุดคือออกกำลังกายตับแล้ววิธีออกกำลังกายตับคืออย่าไปสะสมภาระให้ตับอะค่ะสิ่งที่เป็นภาระตับแป้งน้ำตาลยาสารเคมีพวกนี้ถ้าเราเอาออกได้เนี่ยคือเรากำลังให้ของขวัญกับตับเนาะแล้วยิ่งถ้าเรามอบสิ่งดีๆให้กับตับเราใช้น้ำมันชนิดดีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใครใช้อยู่ก็ใช้ได้ขยันใช้อะนะคะแต่ตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนื่องจากในใช้ตัว activate gene อยู่แล้วคือ NRF2 เนาะเดี๋ยวขอใส่แว่นนิดนึงคะจะมองได้ชัดเจ๊อิมบอกว่าเจ๊อิมกินอยู่คือวันนั้นหัวใจเขาสั่นเป็นหลายวันจนไปโรงพยาบาลเข้าเครื่องหมอเจอหัวใจห้องบนโตแต่ห้องล่างโอเคแต่ขาบวมทำให้ใจสั่นหมอเลยให้ยาละลายลิ่มเลือดช่วงนี้เครียดค่ะคุณเจ๊อิมคืออย่างนี้นะคะเนี่ยจะบอกงี้เนาะเนี่ยเข้าใจเจ๊อิมนะถ้าสมมติว่าเรามันเหมือนกับ
เรางงกับร่างกายนะแต่เนจะบอกแบบนี้นะคะเราค่อยๆทำทีละลำดับแล้วเจ๊อิมต้องคอยสังเกตตัวเองนะว่าเวลาเราไม่เครียดเราก็จะสบายนะเราลองทำแบบว่าเอ้ยเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับเราสบายๆอ่ะให้เราบอกกับตัวเองไปก็ได้ว่าตอนนี้เรากำลังสบายๆผ่อนคลายแล้วเราคอยสังเกตใจเราค่ะแล้วเราก็คอยบอกใจเราว่าเออสบายๆผ่อนคลายอันนี้มันเป็นการฝึกทางใจนะแต่ทีเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างอะค่ะมันมีต้นตอเนี่ยใจกับกายนะมันมาทั้งสองทางเลยค่ะวันนี้ถ้าเราใจของเราเนี่ยเคยฝึกมาไม่ดีนะสมมติเราฝึกคำว่าฝึกมาไม่ดีคืออุปนิสัยหรือว่าอนุสัยเราคุ้นกับการที่กังวลหรือกลัวนะมันก็จะคุ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องฝึกไปพร้อมกันทั้งอาหารและเรื่องของใจในฝั่งของใจอ่ะเราก็ฝึกดีเขาเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กบอกกับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการใช้คำพูดของเรานี่แหละเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเออสบายสบายเดี๋ยวเราก็ปลอดภัยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นอันนี้คือฝั่งของใจนะคะเราบอกกับใจแบบเนี้ยเราเอาตัวเราเองนี่แหละเป็นหมอเหมือนกับเป็นหมอจิตวิทยาพวกเราทุกคนนะเป็นหมอทุกคนนะคะแล้วเป็นหมอให้กับตัวเองนะเป็นหมอคอยให้กำลังใจตัวเองทำตัวเหมือนเป็นนักจิตวิทยาให้กับตัวเองอะค่ะปลอบใจตัวเองบอกตัวเองดีๆอันนี้คือหมอใจแต่หมอกายเราก็ต้องเป็นค่ะหมอร่างกายเนี่ยก็ต้องอาศัยหมอใจหมอใจต้องบอกกับร่างกายว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะใจเย็นๆทุกอย่างดีขึ้นเซลฟ์ทอล์กตัวเองไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แล้วหมอใจนี่ก็ต้องใจนี่คือจิตนะจิตก็ไปสั่งกายว่าออกแบบอาหารการกินนะเตรียมอาหารมื้อแรกเป็นโปรตีนถ้าทานเบต้ากูแคนอยู่สมมุติว่าบางคนทานสารสกัดเนาะเนี่ยเนี่ยทานสารสกัดเป็นแทนการกินยาเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนทุกคนเนี่ยกินยาเยอะมากนะเยอะแบบว่าโอ้โหแบบยาเป็นกินยาเป็นคือต้องกินทุกวันน่ะแล้วบางวันก็กินแบบมากกว่า2ครั้งบางวันกิน4ครั้งกินยาเพิ่มยาเพิ่มแล้วทุกครั้งที่กินยานะมันเหมือนกับคนเสียวสันหลังนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายามันมีผลต่อตับของเรายามีผลต่อกระเพาะยามีผลต่อลำไส้ยามีผลต่อระบบจิตและประสาทเพราะว่าเวลาเรากินยาเยอะๆมันมีผลต่อจิตและประสาทเพราะอะไรเพราะยาบางยามันไปทำร้ายไมโตคอนเดรียยาบางยามันไปทำร้ายระบบโปรไบโอติกนะพวกยาลดกรดยาอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นแพนิคซึ่งที่เนเป็นทุกอย่างเพราะว่าเนกินยามาเยอะยาเนาะพอเรากินยาเป็นขนมอ่ะมันก็จะเกิดปัญหากับร่างกายแต่วันนี้เนเซลล์ทอล์กตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนสุขภาพที่ดีค่ะอะไรที่สนับสนุนการมีสุขภาพดีได้เราก็มีระเบียบแล้วก็เคร่งครัดนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเนก็จะเบต้ากูแคน5แคปซูลแล้วมื้อแรกก็จะเป็นโปรตีนคือเนเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนก่อนเขาเรียกว่าวุ่นวายกับการกินสารอาหารก่อนจะอินทำแบบนี้นะคะวุ่นวายกับกินสารอาหารก่อนแล้วก็รู้ในสิ่งที่เราทำว่าเราทำอะไรอยู่เนาะเรากำลังใส่สารอาหารให้กับร่างกายอยู่เราทานเบต้ากูแคน5แคปซูลสมมติจะอิ่มทานเท่าเนสได้เลยนะคะตามน้ำหนักตัวจริงทานเยอะกว่าก็ได้ทานเบต้ากูแคนเสร็จแล้วไปหาอาหารกินมื้อแรกให้เป็นโปรตีนนะคะหรือจะกินเป็นไขมันที่ดีก็ได้ซื้ออะโวคาโดมาเนาะซื้ออะโวคาโดมากินนะคะข้าวไม่ต้องกินได้เลยนะคะจะอิ่มอย่างถ้าเป็นแบบจะอิ่มเนาะหรือถ้าจะกินให้น้อยสักแค่คือกินข้าวสักช้อนหนึ่งสองช้อนก็ได้คือเนสเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะทุกคนแต่ทุกวันนี้เนสไม่ได้แทบจะกินข้าวน้อยเพราะอะไรเพราะเนสต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนาะเนื่องจากถ้าเนสกินข้าวเยอะมันก็แย่งพื้นที่ในการกินโปรตีนนะคะเนสก็จะกินโปรตีนได้น้อยเนาะเนสก็เลยต้องกินข้าวน้อยๆกินโปรตีนเพื่อจะได้สร้างกล้ามเนื้อของเราเวลาเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะช่วยใช้น้ำตาลช่วยใช้พลังงานนะคะทำให้เวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็มีการเผาผลาญเนาะมีกระบวนการของการสร้างน้ำตาลที่ตรงไปตรงมาให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์ได้รับสารอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อค่ะมันก็จะเกิดปัญหาเซลล์ก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องกินอาหารที่ดีนะคะอย่างคนเป็นเบาหวานมันจะมีสูตรเบาหวานโลคาร์บคำว่าโลคาร์บเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตต่ำมากเนาะวันนี้ถ้าจะอิ่มไม่กินข้าวได้เลยนะก
ับถ้าจะกินกินแค่ช้อนเดียวเนาะแล้วถ้ารู้กลัวโหยกลัวโหยก็ไปกินพวกแต่จริงๆแล้วโปรตีนชงเนี่ยมันจะทำให้ไม่โหยกินพวกหัวมันหัวเผือกฟักทองซึ่งเนี่ยเป็นคนที่กินฟักทองแทบทุกวันเลยนะคะเนี่ยจะเตรียมฟักทองไว้กินเตรียมเห็ดไว้กินนะคือเนี่ยจะเตรียมอาหารแบบเนี้ยตื่นเช้ามาก็นึ่งฟักทองนึ่งเห็ดเข้าไปนี่ก็จะมีบรอกโคลีนะผักใบช่วงหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้กินเห็ดผลเนื่องจากเนี่ยต้องการเพิ่มน้ำหนักนะคะพอเพิ่มน้ำหนักเนี่ยไม่ค่อยกินน้ำผักปั่นแล้วเนี่ยจะเน้นไปหัวผักหัวที่มันมีคาร์โบไฮเดรตที่มันเพราะว่าถ้าเป็นผักใบเนี่ยมันไม่กระตุ้นอินซูลินเลยเนาะมันไม่ทำให้อ้วนเลยอะค่ะแต่วันนี้ถ้าใครต้องการสูตรลดความอ้วนก็ต้องกินสลัดกินผักกินอะโวคาโดไปนะแล้วก็ในส่วนของไขมันที่ดีอะถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้เราต้องย้ายการกินบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชินไม่เคยกินแบบนี้ต้องเปลี่ยนเพราะเราต้องการเป็นคนใหม่เนี่ยจะบอกให้นะคะการที่เราจะสุขภาพเป็นแบบไหนเนาะมันอยู่ที่ mindset อยู่ที่ใจของเราอะเราต้องกล้าที่จะคิดว่าเราเลิกเป็นคนเก่าได้แล้วเราไม่เอาละคนป่วยเบื่อแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ววิธีการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจากจิตนะคะจะอิมใช้วิธีแบบนี้นะคะทำทุกวันเนาะค่อยบอกตัวเองให้กำลังใจตัวเองซึ่งเนี่ยเป็นคนที่เทรนตัวเองนะใช้วิธีเทรนตัวเองทุกวันเวลาจนมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะคือเราต้องเทรนตัวเองทุกวันนะไม่มีใครมาให้กำลังใจเรานะเพราะเวลาถ้าสมมติเราไม่ทำแบบนี้ค่ะพอเราไม่ทำเนาะจิตใจเราก็จะไม่มั่นคงมันก็จะคลอนแคลนแล้วถ้าเราไม่ฝึกให้กำลังใจตัวเองเนาะไม่ฝึกคิดบวกมันจะตื้อนะคะมันจะคิดไม่ออกเวลาเกิดปัญหาอะไรปุ๊บมันจะนึกคำไม่ได้อะมันต้องมีคำสโลแกนสำหรับตัวเองเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยมีสโลแกนสำหรับตัวเองทุกวันนะคะเหมือนกับคุยกับตัวเองอะเนาะแป๊บนึงนะคะดื่มน้ำแป๊บนึงท่านที่ถามเนี่ยนะคุณชุมสายใช่ไหมคะถ้าทานยาสมุนไพรทางเลือกอยู่จะทานสารสกัดเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูได้ไหมคะเพราะลูกกำลังจะสั่งมาให้ทานค่ะแต่เบต้าทานอยู่แล้วยูอาทานอยู่แล้วแล้วก็ทานสมุนไพรไทยด้วยถ้าจะทานสารสกัดต้องหยุดยาไหมคะหมายถึงว่าพวกยาสมุนไพรทางเลือกใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะไม่ต้องหยุดนะคะเพราะว่าแม้แต่ว่ากินยาเคมีอยู่เนาะก็สามารถทานเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูได้ก็สามารถทานเบต้ากูแคนทานฮอร์ทอนได้เพราะอะไรเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังเนื่องจากเอาตัวเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูก่อนนะคะเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูเนี่ยไม่ใช่วิตามินไม่ใช่คำว่าวิตามินอะวิตามินมันจะมีวิตามินซีน้ำมันปลาพวกเนี้ยหรือว่าอันนี้พวกวิตามินอะไรเงี้ยวิตามินซีวิตามินเอดีเอเคซีอะไรพวกเนี้ยเบต้ากูแคนไม่ใช่ NRF2 NRF1 นะคะเขาไม่ใช่วิตามินนะคะแต่เขาเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีอะที่ไปแอคทีเวตคำว่าแอคทีเวตในที่นี้ให้เราอารมณ์เหมือนกับเราไปออกกำลังกายอะทุกคนเราไปออกกำลังกายแต่เราแอคทีเวตมันคือออกกำลังกายแต่ว่าเทคโนโลยีมันทำให้เราไม่ต้องออกอะค่ะมีใครเคยดูคลิปของอาจารย์ชื่ออาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์ฟูจิไหมที่เขาเคยทำให้ดูเทคโนโลยีของคนญี่ปุ่นนะเนาะที่ไม่ต้องไปวิ่งแล้วมันก็สร้างกล้ามเนื้อได้อะอันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีแต่ว่าตัว NRF2 อะเขาเป็นเทคโนโลยีที่ไปออกกำลังกายตับอะโดยปกติตับเราจะเขาเรียกว่ามีการเกิดกระบวนการในการฟื้นตับเนาะเขาก็จะมีการ IF หรือการหยุดกินอดกินยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัว NRF2 มันเป็นการ activate ที่เราไม่ต้องอดกินนะคะมันก็เกิดกระบวนการที่แบบไปทำความสะอาดเซลล์เนาะเกิดกระบวนการการทำให้เซลล์สะอาดเซลล์ใสแบบนี้ค่ะ NRF1 ก็เหมือนกันตัวเบต้ากูแคนก็ไม่ใช่แบบวิตามินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสารสกัดหมดเลยไม่ใช่วิตามินหมดเลยวิตามินคือการเอาวิตามินออกมาวิตามิน A อย่างเงี้ยเวลาเรากินไปบางอย่างมันไม่ถูกกับยาเนาะเขาก็จะไม่ให้กินแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบสารสกัดสารอาหารที่มันไม่ได้เหมือนสารอาหารทั่วไปเพราะการออกฤทธิ์ของเขาค่ะเขาจะออกฤทธิ์ที่ยีนในส่วนของการดีท็อกซ์พิษนะหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีนะทุกคนถ้าเราสามารถหยุดพิษได้นะหลักการหยุดพิษได้และระบายพิษได้เนี่ยซึ่งทำได้ด้วยอาหารแต่ถ้ามันทำได้ด้วยอาหารไม่ดีอะเพราะกลไกอัตโนมัติเรามันยังคือบางทีเราไม่สามารถออกแบบได้เนาะบางทีเราหิวโหยอยากกินเนี้ยแต่เราก็ต้องกินในสิ่งที่เอ้ย
จำกัดขอบเขตบางทีมันก็เครียดไม่มีความสุขเนาะแต่ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะ NRF2 NRF1 นะเขาจะช่วยหยุดพิษระบายพิษให้กับเราเลยแม้ว่าเรากินอาหารเข้ามาเนาะเขาก็หยุดพิษระบายพิษหยุดพิษระบายพิษมันเกิดกลไกนี้อยู่ตลอดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดีเซลล์เราก็ใสเซลล์เราก็ใหม่แล้วเราก็สามารถกินอาหารได้ด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเราอดกินอย่างคนที่เป็นคนที่อายุเยอะนิดนึงเนี่ยนะคะเขาจะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรจะอดเนาะเหมือนการทำ IF ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยคิดผิดเพราะเนี่ยก็ไม่เคยอดเลยนะคะตอนหลังมารู้แล้วว่าคิดถูกเพราะมันจะมีมนุษย์บางคนอ่ะอดไม่ได้หรอกทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแค่กินอยู่ก็กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเนาะแล้วถ้าไปอดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการภาวะการขาดสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าทานได้ NRF2 NRF1 จะกินยากินสารสกัดกินอะไรก็กินได้เลยเพราะ NRF2 NRF1 เนี่ยเขาอยู่ในโหมดทำให้เซลล์ใสเซลล์ใหม่หยุดพิษระบายพิษอยู่ในโหมดเนี้ยค่ะเราสามารถกินได้เลยนะรวมถึงเบต้ากูแคนฮอร์ทอนด้วยเขาไม่ใช่วิตามินกินได้ตลอดหรือแม้แต่ไปหาหมอเนี่ยสามารถกินได้ตลอดแต่ทีเนี้ยพวกหมอที่เขาไม่อนุญาตให้กินเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้กลไกของสารสกัดที่เนกล่าวไปเนาะวันนี้ถ้าเขารู้แล้วเขาปฏิบัติแล้วเขาจะประจักษ์ว่าเขาจะไม่หยุดกินเลยค่ะจะไม่มีวันไหนที่หยุดกินซึ่งเนี่ยจะไม่มีวันไหนที่เนหยุดกินเนไม่เคยหยุดกิน NRF2 NRF1 ไม่เคยหยุดกินเบต้าไม่เคยหยุดกินฮอร์ทอนกินทุกวันนะคะแล้วบางวันก็กินเยอะกว่าครั้งเดียวด้วยเนาะแต่อย่างเบต้าเนี่ยช่วงหลังมันเน้นกินแค่ครั้งเดียวนะอย่างเวลาร่างกายแข็งแรงนะทุกคนเน้นเนี่ยหลานเป็นหวัดเนาะไอคอกแคกคอกแคกก็ไปติดหวัดที่โรงเรียนมาเนี่ยเน้นก็กินข้าวจานเดียวเขาเน้นก็ไม่เป็นหวัดนะคะเพราะร่างกายแข็งแรงแล้วเนาะเดี๋ยวเจ๊อิมเดี๋ยวทันเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะน้ำมันงาได้ไหมคะขออีกนิดนะคะช่วงนี้คุณเนสสวยขึ้นมากค่ะหน้าตาสดใสหน้าอ่อนขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ป้ากำลังเปลี่ยนอาหารเจ๊อิมเนสดีใจมากเลยที่เจ๊อิมจะเปลี่ยนอาหารเขาบอกว่าอย่างนี้นะสุขภาพอะถ้าเราเริ่มก่อนเราได้เปรียบนะใครเริ่มก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ดีกับตัวเราเองอะถ้าเราเริ่มต้นก่อนแล้วเราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนะคะเนสจะบอกทริคนะทริคก็คือว่าเราอย่าไปคิดว่าเราจะมีร่างกายที่แย่ลงอันนี้เราคิดผิดแล้วเนาะเราต้องคิดมีความหวังทุกวันค่ะตราบใดที่เรามีลมหายใจเนาะเราต้องมีความหวังในทุกวันเราแข่งวันนี้กับวันนี้วันต่อวันเนาะกับเมื่อวานวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานอะวันนี้เรากินอาหารดีกว่าเมื่อวานวันนี้เราคิดได้ดีกว่าเมื่อวานอะเมื่อวานเรายังคิดไม่ได้ดีขนาดนี้แค่นี้เราก็เสพความสุขแบบนี้ได้แล้วค่ะคือชีวิตมันคือการที่เราต้องรู้จักที่จะบริหารความสุขของเราเองนะแล้วต้องมีความหวังด้วยเพราะถ้าแม้แต่ตัวเราเนี่ยผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายไม่ฮิวตัวเองนะไม่รู้สึกบอกรักตัวเองไม่รู้สึกให้กำลังใจตัวเองแล้วเราไปหวังคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะคะในขณะซึ่งเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ตัวเราได้เราอย่าไปหวังพึ่งใครเพราะฉะนั้นวันนี้หลักการตนพึ่งตนเนี่ยสำคัญมากสรุปก็คือเจ๊อิมนะคะออกแบบอาหารเนาะแล้วก็คิดว่าชีวิตมันต้องดีขึ้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจมันจะดีขึ้นมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีขึ้นค่ะเพราะเราแข่งกับตัวเองคนเมื่อวานเนาะอย่างเน้เนี่ยเน้มีชีวิตแบบมีความหวังทุกวันนะเดี๋ยวขอเล่าตัวเองนิดนะเดิมเนี่ยเน้เป็นคนที่กังวลอยู่แต่กับเรื่องความเป็นความตายอย่างเดียวก็จะคิดแต่เรื่องเนี้ยแล้วก็จะตื้อเรื่องความตายขึ้นมาตลอดเวลาจนมันก็เหมือนกับแบบจะคิดอะไรเยอะแยะนั่งเนาะแต่ตอนหลังมามันก็ดีนะมันทำให้เนสได้เข้าหาเรื่องนิพพานนะว่าเวลาที่จิตของเราเนี่ยอยู่กับความคิดมันก็ฟุ้งซ่านนะมันลืมสภาวะของการเป็นปัจจุบันขณะไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเป็นมนุษย์นะคะเนสจะบอกงี้การที่เรามีปัจจุบันขณะก็คือการอยู่กับสภาวะจิตว่างเนี่ยดีค่ะจิตว่างเท่าทันจิตทันความคิดทันอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ยังจะต้องมีคำพูดเพื่อที่จะเอาไว้เป็นฮิวตัวเองอย่างที่เนบอกไปนะทุกคนต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะอันเนี้ยจะอิ่มทำได้เลยส่วนเมื่อกี้ถามเรื่องของน้ำมันงาใช่ไหมคะคือเนไม่แน่ใจอะว่าน้ำมันงามันเป็นแบบงาแบบไหนเนาะแต่น้ำมันที่ดีๆค่ะมันเป็นน้ำมันสกัดเย็นอย่างเงี้ยน้ำมันงาเนี่ยเขาก็จะอยู่คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกเขาเรียกว่าน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเนาะซึ่งถ้าเป็นน้ำมันงาที่ดีๆเราก็ต้องคอย
คอยดูว่าเขาจะโดนออกซิเจนโดนอากาศหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในแคปซูลแล้วมันเป็นน้ำมันงาลองทดลองทานดูได้มันเป็นสกัดเย็นเหมือนกันแต่อย่างส่วนตัวเนสเนี่ยเนสกินตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะซึ่งมันไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปโดนอากาศหรือเปล่ามันง่ายดีนะคะแล้วมันช่วยเรื่องลำไส้ด้วยมันเป็นการบริออกกำลังกายลำไส้ไปในตัวนะคะคุณชุมสายใช่ไหมฮะไม่กล้าทานไข่แม้แต่ออร์แกนิกก็ไม่กล้าทานมันเลยรู้สึกโหยแต่พอทานโปรตีนเข้าไปจะรู้สึกสดชื่นถ้าเราไม่กล้าทานไข่แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้เป็นโปรตีนชงได้คือเนสจะบอกแบบนี้นะคะสูตรอาหารมันมีเยอะเนาะกินไข่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่อินอ่ะคือเอาจริงนะเนสไม่ใช่กินไข่ได้เยอะนะอันนี้ขอสารภาพเนสกินไข่ได้ไม่ได้กินทุกวันนะไข่เนสยอมรับว่าเนสไม่ได้กินทุกวันแต่เนสก็พยายามจะกินนะแต่ไม่ได้กินทุกวันอาทิตย์นึงบางทีก็อาจจะกินครั้งสองครั้งเองนะเนสก็มากินโปรตีนเอาคือเราจะกินอะไรก็ได้แต่ขอให้เราได้สารอาหารนะคะหัวใจสำคัญมันคือสารอาหารเนาะอย่างตัว activate ยีนเนี่ยมันเป็นตัว activate เหมือนเราออกกำลังกายตับคือ NRF2 NRF1 เนาะส่วนถ้าเราออกกำลังกายลำไส้หรือว่าเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือบางคนทานโปรไบโอติกอันนี้เขาเรียกโอ้ลำไส้ของเรามันมีการออกกำลังกายในระดับของยีนระดับของเซลล์แบบนี้นะคะซึ่งแต่ถ้าเราไปวิ่งการเวทการ exerciseมันดีเพราะว่ามันได้มีการสร้างกล้ามเนื้อแต่เราต้องไม่ลืมค่ะไม่ลืมหัวใจสำคัญว่าร่างกายเนี้ยต้องดำรงอยู่ด้วยสารอาหารเนาะถ้าเรากินสารอาหารผิดตั้งแต่แรกอะค่ะเซลล์มันขาดสารอาหารปั๊บมันจะเกิดโรคขึ้นมาอย่างขาดโปรตีนเนี่ยร่างกายก็จะส่งสัญญาณบอกเรานะว่าอาการขาดโปรตีนอะโหยมือไม้สั่นไม่มีแรงเนาะนอนไม่ค่อยหลับอารมณ์แบบมันเหมือนกับไม่ค่อยสดชื่นแบบเนี้ยร่างกายก็จะส่งสัญญาณมาไปจนถึงเวลาขาดโปรตีนผมงอกเร็วเนาะหน้าเป็นฝ้าหน้ามีริ้วรอยเร็วอ้าวเล็บแบบว่าเกิดเล็บเหมือนกับไม่ยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล็บเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ผิวพันธุ์อะไรต่างๆมันเกิดจากเรื่องโปรตีนทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารมันจึงสำคัญเวลาทุกคนต้องโฟกัสการกินสารอาหารนะคะนี่จะบอกแบบนี้นะอย่างทุกวันเนี้ยเนาะมันมีสิ่งที่แบบยั่วยวนเราค่ะมันไม่ใช่สารอาหารแต่เรากินเราต้องรู้สิว่ามันไม่ใช่สารอาหารมันเหมือนกับเวลาเราอยู่บนโลกเนี้ยมันจะมีทั้งความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีเนาะคนบางคนก็พูดอะไรที่มันทำให้รบกวนความคิดเราต้องปะปนอยู่อย่างเงี้ยแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเลือกอะไรมาเนาะเราไม่เลือกความคิดนี้แม้แต่ความคิดเราไม่เลือกคบคนนี้เราไม่เลือกเสพอันนี้เราต้องเลือกอาหารก็เหมือนกันค่ะเวลาเราจะกินเรามันต้องเขาเรียกการพิจารณาอาหารการมีสติมันคือแบบนี้แหละมีสติรู้ว่ากินอะไรอยู่จะกินแป้งไม่ผิดนะแต่ต้องรู้ว่าเรากินแป้งไปแล้วนะซึ่งเนสเนี่ยเวลาสมมติเนสเกิดการอยากกินแป้งเนสก็กินเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กินเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่กินบางทีมันก็แอบเครียดกันเนาะเหมือนแบบบางทีเรากินอาหารแบบเป๊ะมันก็เหมือนเครียดนะบางทีเราก็จะทำให้ร่างกายเกิดได้รับอาหารบ้างทุเรียนทีเนสก็กินนะกินแบบเป็นแบบเยอะๆนะกินแบบเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะดีเดย์ก็จะอาจจะเดือนนึงกินอะไรเงี้ยหรือว่าปีนึงกิน 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่กินเสร็จเลยนะทุกคนส่วนไข่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เสิร์ฟบ้างแต่บางคนถ้ากินได้มันดีอยู่แล้วมันได้เปรียบไข่แดงไข่ในไข่ขาวเนี่ยมีสารอาหารเต็มอยู่ในไข่เรากินแล้วเราก็คอยสังเกตว่ามันดีมั้ยคือเนสจะบอกแบบนี้นะอาหารในโลกใบเนี้ยที่ใครว่าดีที่สุดอ่ะไม่ได้ดีกับเราทุกอย่างเนาะอย่างเขาบอกว่าเราควรอย่างสมมติเนสบอกว่าไข่เนี่ยมันดีมันไม่ได้แปลว่าดีกับทุกคนนะบางคนกินไม่ดีก็มีหรือโปรตีนที่เนสบอกว่าดีบางคนกินไม่ดีก็มีแต่บางคนกินดีก็มีใครจะรู้ดีที่สุดคือตัวของเราเราต้องฝึกพิจารณาว่าเอ้ยอันนี้โอเคนะอันนี้ใช้ได้นะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นการฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวไปในตัวเลยเนาะเวลาเรื่องของความเชื่อนะคะทุกคนหลักความเชื่อเนี่ยไม่ต้องเชื่อก่อนดีที่สุดเวลาเราฟังข้อมูลหลักการเป็นอย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็มาทดลองกินซิลองทดลองดูซิแล้วถ้ามันถูกกับเรามันก็คือใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าพึ่งตัวเองก่อนพึ่งหลักการแล้วเวลาเราเสพข้อมูลหรือเราจะกินสารสกัดหรือเราจะกินสารอาหาร
เราต้องกินจากความรู้นะคะความรู้มี2 อย่างเนาะหลักการที่เขาให้เรามาทฤษฎีที่เขาบอกเราข้อมูลที่เนทเล่าให้ฟังเงี้ยอันนี้คือความรู้แต่ยังไม่จริงค่ะจะรู้จริงเมื่อเราเนี่ยมีการทดสอบทดลองกับตัวเราเองนะแล้วทำอย่างต่อเนื่องทำภายใต้หลักการที่เรารู้ค่ะเพราะหลักการมันจะไม่ค่อยหนีกันนะหลักการอาหารเนี่ย1ไม่กระตุ้นอินซูลินกระตุ้นให้น้อยที่สุดกินสารอาหารให้ครบสารอาหารก็มีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุซึ่งวิตามินเนี่ยถ้าเราวิตามินเนี่ยถ้าเรากินไข่มันมีวิตามินครบเลยนะหรือวิตามินถ้าเรากินผักกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดแล้วก็เป็นผลไม้อัตตระกูลเบอร์รี่มันเบอร์รี่ลูกมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้วิตามินไปในตัวละซึ่งวิตามินเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้เน้นแต่ทีเนี้ยถ้าวันเนี้ยทุกคนทานตัวแอคทีเวตยีนดีแล้วแล้วทานในส่วนของอาหารที่เราจำเป็นก็คือโปรตีนไขมันดีคาร์โบไฮเดรตถ้าเรากินโปรตีนหลากหลายนะเราก็จะได้พวกวิตามินไปในตัวแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเรายังบกพร่องมากๆบางทีเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยบ้างอย่างตัวนี้เนี่ยใช้ตัวช่วยก็คือตัวแคลเซียมตัวดีบูนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอันเนี้ยแล้วมันดีมากแล้วอ่ะอันเนี้ยได้บอกตรงช่วงหลังมาเนี่ยแทบไม่ค่อยได้กินเลยแต่ที่มีกินก็บางครั้งก็มีการแบบมาโปรโมทผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเนาะแต่อย่างคุณอาเขากินทุกวันแต่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทนะทุกคนเขากินเขาทุกวันนั่นแหละแต่ตอนนี้เนไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่แต่จริงถ้ากินนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีกินได้เลยถ้าเรามีงบประมาณอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วเมื่อกี้เอาเรื่องไทรอยสรุปแล้วไทรอยยังไม่ได้คุยเลยคือไทรอยเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันหมดเนาะต่อมไทรอยคือมันจะมีคุณทายังอะถ้าใครติดตามนะที่เขาบอกว่าน้ำหนักขึ้น10กิโลภายในไม่กี่ชั่วโมงเวลาภาวะไทรอยเป็นพิษนะคะเวลาไทรอยเป็นพิษเนี่ยน้ำหนักตัวมันจะเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าไตต่อมไทรอยมันเจ๊งต่อมไทรอยเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการเผาผลาญเนาะเผาเรานึกถึงกินมาแล้วก็มีการเผาผลาญเอาไปใช้อ่ะแต่ถ้าต่อมไทรอยมันพังมันไม่เผามันเดี้ยงพิษมันก็อาหารมันก็ตกค้างแบบว่าพลังงานมันไม่ถูกเอาไปใช้เนาะก็จะอ้วนลักษณะแบบเนี้ยซึ่งภาวะต่อมไทรอยทำงานเจ๊งเนี่ยทุกคนมันมีปัญหามาจากตับเราเสื่อมเนาะตับเสื่อมลำไส้มีปัญหาต่อมหมวกไตล้าอันนี้3อย่างเลยนะคะแล้วเวลาจะแก้ไทรอยเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแก้ที่ต่อมไทรอยอย่างเดียวไปกินยาไปมันปลายเหตุหมดเลยเนาะแต่ถ้าต้นเหตุตับเราต้องดีก่อนนะคะเพราะตับมีหน้าที่ในการที่จะเขาเรียกว่าซับพิษหรือว่าในการบริหารสารอาหารที่เรากินเข้ามาเนาะมีการส่งสารอาหารไปยังส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยต้องใช้ตับหมดเลยนะคะรวมถึงในตัวของลำไส้ในส่วนของไตนะเวลาที่เรากินอาหารถูกต้องลำไส้เราก็จะทำงานตรงระบบไปด้วยซึ่งลำไส้เดี๋ยวได้พูดเรื่องลำไส้กับคนที่เป็นโรคไทรอยด์จะสังเกตไหมถ้าคนเป็นไทรอยด์เนี่ยเขาจะมีอาการที่แบบบางทีเป็นแพนิคตามมาด้วยเนาะซึ่งปัญหาแพนิคเนี่ยมันเกิดจากลำไส้ที่มีปัญหาคำว่าลำไส้มีปัญหาคือในลำไส้เองอะค่ะเขาจะผลิตฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนความสุขอ่ะหลั่งมาจากลำไส้นะฮอร์โมนเซโรโทนินเมลาโทนินทำให้เกิดการสดชื่นตื่นเช้าหรือเกิดการผ่อนคลายอยากหลับก็ผลิตมาจากลำไส้พอลำไส้เราดันรั่วลำไส้เราบางคนตัดไปเนี่ยนะสิ่งที่จะผลิตเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แล้วกับ2เวลาที่เรากินอาหารที่มีแต่แป้งมีแต่น้ำตาลเนาะพอแป้งพอน้ำตาลพอมากเข้าร่างกายไม่รู้จะเก็บที่ไหนร่างกายก็จะมีโควต้าในการเก็บนะคะพอมันเรากินเยอะๆๆๆเนาะเขาก็เอาไปยัดเก็บไว้ตับล้นแล้วแล้วก็เอาไปยัดไว้ตามเซลล์ใต้ผิวหนังก็คือทำให้อ้วนแทรกตามเขาเรียกว่าไขมันตามช่องอวัยวะvisceral fat นะไขมันตามช่องอวัยวะพิมพ์ก็ไปเบียดไปเสียดกันอยู่ในนี้นะคะก็ทำให้เกิดปัญหาการทำงานของการเดินทางของเซลล์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเนาะเกิดจากการกินที่ผิดพลาดอะค่ะแต่ถ้าวันนี้เรากินถูกต้องคำว่ากินถูกต้องคือกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตดีกินโปรตีนถึงกินโปรตีนพอกินไขมันที่ดี3ส่วนเนี่ยทุกคนเฉลี่ยกินให้ถึงให้พอนะคะสำหรับคนที่อ้วนมากๆเนี่ยควรจะต้องเน้นคาร์โบไฮเดรตที่แบบคาร์บต่ำคำว่าคาร์บต่ำในที่นี้คือเน้นผักเน้นพืชกินผักกับกินสมมุติว่าบางคนยังสายเนื้ออยู่เนาะก็ผักกับเนื้อแค่นี้จบไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปกินแป้งไม่ต้องกินแป้งหัวแล้ว
กินผักกินเนื้อแค่นี้จบเติมไขมันที่ดีเข้าไปไทรอยจะต้องกินไขมันที่ดีนะคะแต่ถ้าไทรอยกินแต่คาร์โบไฮเดรตกินแต่แป้งคือมันจะไม่มีตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะก็ต้องใช้ไขมันเข้าไปช่วยนะคะซึ่งมีคนถามเนี่ยว่าจะกินอะไรก็กินไขมันที่ดีกับอีกอันนึงทานตัว NRF2 NRF1 ตัวเนี้ยช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญนะใครที่ทาน NRF2 NRF1 อยู่เท่ากับเหมือนกับเราเนี่ยออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ออกอ่ะเหมือนนั่งเฉยๆก็ร่างกายมีการเผาผลาญนะเนาะก็จะไม่มีโอกาสอ้วนแต่คำว่าไม่มีโอกาสอ้วนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอาหารที่กินด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหพอกิน NRF2 NRF1 บอกไม่มีโอกาสอ้วนก็คือกินแป้งกินน้ำตาลกินแป้งกินน้ำตาลถ้ากินพลังงานพลาดแล้วเรากิน NRF2 NRF1 เนี่ยมันก็อ้วนแต่มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาในระบบหลอดเลือดอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทำให้มันสอดคล้องแล้วก็บาลานซ์กันด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาก็ทักมาในกล่องข้อความได้ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีใครเริ่มต้นก่อนได้เปรียบนะแล้วเวลาเราแข่งไม่ต้องแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองคนเมื่อวานซึ่งเนสเนี่ยมีความสุขมากตอนอายุ49นะเพราะว่าตอนเนสอายุ20เนสอายุ18ตอนเป็นเด็กเนี่ยเนสป่วยตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเนสอยู่อย่างมีความสุขมีความแข็งแรงแล้วก็พอเรารู้เรื่องพวกนี้เนาะมันเลยทำให้เรายิ่งรู้ว่าเฮ้ยร่างกายมันเพิ่มศักยภาพได้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อได้ในทุกวัยนะไม่ได้ว่าจะต้องอายุที่เท่าไหร่คน 70-80 ก็สร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเราตั้งใจแล้วเราเขาเรียกว่าทำถูกต้องอะเนาะมันสามารถทำได้โอเคนะคะทุกคนขอให้สุขภาพดีแล้วก็สร้างสุขภาพของพวกเรากันทุกคนเนาะขอให้นั่นแหละเพราะเนสเชื่อว่าไม่มีโรคไหนที่แก้ไขไม่ได้ทุกโรคแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ